ราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับดังเฉยเลยครับนากาโนะมือ4ที่แทนตองนะครับรับคำชมจากสื่อและคู่แข่งครับเกมการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่26กันยายน2563นะครับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรภายใต้การคุมทัพของมิชามิไฮโรเปโตวิชกุนซือชาวเซอร์เบียครับพาทีมพ่ายให้กับวิสเซลโกเบไป0ประตูต่อ4ครับแต่ในการแข่งขันนัดดังกล่าวครับของศึกฟุตบอลเจลีก1ฤดูกาล2020ทางด้านของมิชาครับเลือกที่จะพักการเฝ้าเสาของทาการุริซูเกโนะมือ1ของทีมครับพร้อมกับหันไปใช้ผู้รักษาประตูมือ4เจ้าของส่วนสูง2เมตรอย่างโคจิโร่นากาโนะซึ่งประเดิมสนามลีกสูงสุดเป็นเกมแรกครับซึ่งการประเดิมสนามเกมแรกนั้นไม่ได้สวยงามมากนักพร้อมกับผลการแข่งขันที่ออกมาอย่างโหดร้ายครับและล่าสุดครับเว็บไซต์ฟุตบอลโซนได้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้รักษาประตูซัปโปโรอย่างโคจิโร่นากาโนะเจ้าของส่วนสูง2เมตรโดยดักลาสกองหน้าชาวบราซิลฝั่งสโมสรของวิสเซลโกเบเผยผ่านทวิตเตอร์ว่าช่วงนาทีที่34ที่เขามีโอกาสทำประตูแต่ถูกปฏิเสธด้วยเข่าของโคจิโร่ซึ่งลงเล่นเกมแรกในเจลีก1ครั้งแรกในชีวิตแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้เห็นปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูรายนี้ขณะที่ทวิตเตอร์ของเจลีกเองครับก็ได้ตัดช็อตเซฟประตูด้วยข่าวของโคจิโร่นากาโนะไปลงในสังคมออนไลน์พร้อมกับอธิบายจังหวะดังกล่าวว่าเป็นการเซฟด้วยข่าวที่ดีครับสำหรับโคจิโร่นากาโนะปัจจุบันอายุ21ปีย้ายมาจากมหาวิทยาลัยโฮเซอิลงทำหน้าที่ผู้รักษาประตูในเวทีระดับลีกสูงสุดเป็นเกมแรกครับโดยก่อนหน้านี้ครับเคยมีประสบการณ์ในการเล่นศึกฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอเรอร์ครับมา4นัดสมัยที่ยังรับใช้มหาวิทยาลัยโฮเซอิก็ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่ดีนะครับแต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ